จะลืมภาษาไทยแล้วมาทุกคนน้อมเนาะทุกคนนะน้อมนะครับแล้วเห็นบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงขอบคุณต้อนรับเยอะมากบรรยากาศวันนี้นะคะคือแอนจริงๆแอนช็อกเพราะว่าตั้งแต่แอนออกมาจากเครื่องแล้วมีคนมาต้อนรับเยอะมากเลยถ้าใครเห็นหน้าแอนแต่ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะพี่ๆแฟนคลับนางงามสื่อมวลชนสปอนเซอร์ทุกคนที่มาวันนี้นะคะมาต้อนรับแอนกลับมาบ้านแล้วแอนแบบตื่นตันใช่ไหมคะภูมิใจแล้วก็แฮปปี้มากๆค่ะแอนคาดคิดไหมคะว่าจะมีแฟนนางงามมาคอยรอต้อนรับแล้วก็ยินดีกับแอนเยอะมากกว่าที่น้องแอนไปประกวดอีกอะไรเงี้ยที่ว่าตอนไปเยอะแล้วตอนนี้เยอะกว่าเดิมของเราไม่เคยคิดเลยค่ะเพราะว่าแอนแบบแอนเป็นคนที่ underestimate ตัวเองบ่อยมากแต่ว่าตอนที่ได้เจอทุกคนคือแฮปปี้แล้วก็ตื่นเต้นตลอดเวลาก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่สละเวลาแล้วก็วันอาทิตย์ของเขาเพื่อที่จะมา welcome แอนกลับมาบ้านค่ะเมื่อกี้การพูดกันมันคือเสียงสั่นเหมือนกันใช่แอนมีแบบแฟนคลับทุกคนมีที่ในหัวใจของแอนเสมอค่ะเหมือนเป็นครอบครัวของแอนอีกทีนึงที่มั่นใจในความสามารถของแอนที่เห็นความพัฒนาของแอนแล้วก็เห็นเจอร์นี่ของแอนมาตั้งแต่วันแรกแล้วทุกครั้งที่แอนทำอะไรแอนทำมากกว่าแค่เพื่อตัวเองแต่ว่าเพื่อแฟนคลับทุกคนที่มาติดตามแอนเสมอค่ะก็ต้องขอบคุณเขาด้วยแล้วทุกครั้งที่แอนทำอะไรแอนก็จะเสียงสั่นๆนิดนึงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อิโมชั่นอลมากแล้วมีความหมายสำหรับแอนมากๆพูดถึงลุคในวันนี้หน่อยครับในการที่มาเจอแฟนๆนางงามทำไมถึงตั้งใจในการที่จะใส่ชุดนี้หลายคนถามว่าทำไมแอนชอบใส่ชุดไทยออกงานแบบใหญ่ๆทำไมไม่ใส่สูทหรือใส่แบรนด์อะไรแต่ว่าสำหรับแอนนะคะตอนที่แอนได้ใส่ชุดไทยหรือชุดผ้าไทยอะไรก็ตามนะคะเหมือนมันส่งพลังให้แอนค่ะมันมีสตอรี่มันมีฮิสตอรี่แล้วแอนได้โชว์เคสให้ทุกคนเห็นความสวยความงามของผ้าไทยของชุดไทยแล้วก็มันเหมือนสร้างอินเนอร์ให้แอนด้วยค่ะแล้วก็การที่เรากลับมาบ้านมาในพื้นดินของเราเราก็ต้องใส่อะไรที่แบบรีเลทกับเราได้ค่ะก็แอนจะไม่เปลี่ยนค่ะทุกครั้งที่แอนไปไหนหรือมีงานสำคัญอะไรเหมือนตอนที่แอนได้ไปเจอประธานของเอลซาวาดอร์แอนก็ใส่ชุดไทยไปด้วยมันเป็นความ power ความ soft power ด้วยแล้วก็การที่เราโชว์เคสความเป็นไทยด้วยค่ะแอนกลับมาครั้งนี้มาในฐานะรองนางงามจักรวาลซึ่งคนภูมิใจแล้วแอนรู้สึกว่าคำนี้มันยิ่งใหญ่สำหรับแอนมากมันยิ่งใหญ่อยู่แล้วค่ะจริงๆที่แอนได้มาเป็น Miss Universe Thailand ก็ยิ่งใหญ่แล้วเพราะว่าแอนได้ชนะที่บ้านแล้วแอนได้เอาความเป็นคนไทยวัฒนธรรมของเป็น global citizen ด้วยที่แอนเป็นลูกครึ่งแล้วเป็น modern day woman ไปโชว์เคสที่จักรวาลแล้วใช่แอนได้ชนะรองอันดับหนึ่งแต่มันไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เป็นจักรวาลสำหรับคนอื่นแล้วก็เราไม่ได้มีแพลตฟอร์มที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้มันมากกว่าแค่มงกุฎแล้วก็สายสะพายมันเป็นแพลตฟอร์มที่เรามีที่เราเลือกที่จะส่งพลังแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นโมเมนต์ตอนจับหน้าจับสองคนอยากรู้ความรู้สึกในตัวว่าอะไรแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนั้นปวดใจแบบวุบลงมาเลยไม่เป็นไรแอนเก่งมากแล้วขอบคุณค่ะแอนได้ยินเหมือนไม่ได้ยินอะไรเลยในเวลาที่จับมือเขาแล้วตอนที่ได้ยินแบบคนกินมันเหมือนหูดับอ่ะรอให้เขาพูดว่าไทยแลนด์แต่เขาก็ไม่ได้พูดไทยแลนด์สักทีพูดนี่ก็หลักกว่าแต่ว่าก็ยินดีกับนี่ก็หลักกว่ากับเชนิสมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ deserve แล้วก็ยินดีกับเขาด้วย I'm very happy for her she's well deserving and ตอนที่เขามาที่ไทยก็ยินดีต้อนรับนะคะแต่ว่าเหมือนทุกคนตอนเราไปแบบเต็มที่เต็มใจทุกอย่างแล้วก็มันไม่ใช่ตามที่เราฝันไว้หรือตามที่เราคาดหวังมันก็เสียใจนิดนึงแอนนี่เช็คคือตัดในโซเชียลไหมว่านาทีที่จับมือก็ตอนประกาศผลเลยเนาะแต่คนคือลุ้นแบบเห็น reaction ของทุกคนคือแบบทุกคนตื่นเต้นแล้วแบบหนูก็เหมือนกันค่ะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรายังมีอีกหลายอย่างที่ได้ทำด้วยกันแล้วก็นางงามจักรวาลไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายของเราเราก็ต้องโอเคเหมือนที่แอนได้บอกว่าเสมอว่า
ถ้าเราไม่ชนะเราให้เป็นบทเรียนรู้ให้เราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันไปหาความฝันอีกอันหนึ่งก็ได้เราไม่ต้องอยู่ตรงนี้มีคำแนะนำอะไรอย่างจะพูดถึงเป็นการนำงานบางคนที่ยังไม่เข้าใจการตัดสินไม่เข้าใจบางคนอาจจะรู้ก่อนยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยให้เพื่อนทำเสียใจคุณบางคนที่ยังไม่เข้าใจจริงๆแอนได้ยินคำว่า move on หลายรอบแล้วแอนเชื่อว่าทุกคนมีโมเมนต์ของตัวเองที่พร้อมที่จะ move on เราไม่ต้องไปบังคับคนว่า you ต้อง move on แล้วมันผ่านมาแล้วเพราะว่าหลายคนมี passion ไม่เหมือนกันมีความหวังไม่เหมือนกันขนาดแอนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ move on เพราะว่าแอนยังยอมรับไม่ได้แต่ว่าแอนก็ยินดีกับผู้ชนะอยู่แล้วเพราะว่ามันคือ reality ของเราแอนก็อยากเป็น Miss Universe เหมือนกันทุกคนก็อยากให้แอนเป็นเหมือนกันแต่ว่าGo at your own pace ในเวลาของเราเดี๋ยวเราก็จะสร้างความแฮปปี้ให้ตัวเองอีกเหมือนตอนที่เราอกหักหรือว่าตอนที่เรามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตใช่ไหมคะมันเป็นแค่โมเมนต์เดียวที่เราเสียใจแต่ว่ามันไม่ได้เป็นชีวิตที่ไม่ดีเราจะมีอีกหลายโมเมนต์ที่จะทำให้เราแฮปปี้แล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วมีความสุขถึงแม้ว่าจะพลาดมีแต่ว่าทุกคนใช้คำว่าภูมิใจในตัวแอนอยากจะบอกอะไรคนที่เขาแบบรักใจในตัวเราเรารักภูมิใจอยากขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่เห็นความสามารถของแอนแล้วก็เห็นความพัฒนาของแอนทุกวันนะคะแอนพยายามทำให้เต็มที่เพื่อที่จะทำให้ทุกคนภูมิใจในตัวแอนแล้วอยากขอบคุณทุกคนมากมากเลยค่ะเพราะว่าการที่มีคนภูมิใจในแอนทำให้มีแอนมี energy ที่ได้ลุกขึ้นมาทุกวันมาทำเต็มที่แล้วทำกับใจแอนสุดๆแฟนๆก็ภารกิจของ Miss Universe Thailand ค่ะก็ยังยิ่งใหญ่เท่ากับ Miss Universe อยู่แล้วนะคะก็มีหลายอย่างมีทำการกุศลกับ Little Steps นะคะก็โครงการของแอนที่แอนทำมานานแล้วก็จะ continue ไปเรื่อยๆมันไม่ได้เป็นอะไรที่แอนเพิ่งเริ่มมาแล้วก็จะหยุดตรงนี้นะคะก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ภาษาอังกฤษอยู่ในหัวแต่ไม่ได้แล้วก็น้ำพริกผัดหมี่อย่าลืมไปกดตะกร้าด้วยนะคะแล้วก็สเปรย์กันแดดของแอนที่ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะถ้ามีโอกาสอะไรที่เข้ามาก็ยินดีที่จะรับแล้วก็ลองดูนะคะคิดถึงอะไรที่สุดไปอยู่นู่นเป็นเดือนอาหารไทยค่ะโอ้ my god อยากบอกว่าเมนูไหนคือแบบเป็นแบบว่ามาถึงมาต้องกินค่ะจริงๆนะคะอาหารที่นู่นไม่ได้ไม่ใช่ไม่ดีมันอร่อยแต่ว่าแอนชอบความแซ่บความเผ็ดแล้วมันขาดไปนิดนึงอยากกินข้าวผัดกะเพรามากที่สุดผัดกะเพราไข่ดาวคุณแม่ทำขนมจีนน้ำยาใช่มามีโทรมาบอกว่าอยากกินอะไรบอกว่าผัดกะเพราแล้วก็ขนมจีนน้ำยาไก่แอนแล้ววางเป้าหมายในวงการบันเทิงมาทำด้วยในวงการบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์ก็จริงๆแอนมีความสนใจในวงการมิวสิกร้องเพลงค่ะก็จริงๆแอนไม่ได้จะจำกัดตัวเองว่าอยากทำอะไรอยากทำอะไรถ้ามีโอกาสทำอะไรแอนก็จะยินดีทำเต็มที่ค่ะถ้าจะมีบทเล่นละครหรือว่ามูฟวี่หรืออะไรก็ตามนะคะก็ยินดีที่จะลองดูแอนคะอย่างที่ภาครัฐจะผลักดันนางงามเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วบอกว่านางงามมีศักยภาพยังไงบ้างมาตรงนี้หลายคนอาจจะถามว่าความสำคัญของนางงามคืออะไรแต่ว่าแอนเชื่อว่าในการแข่งขันที่เพิ่งผ่านมานะคะมันเห็นว่าการที่เราเป็นนางงามเรามี influence แล้วก็ inspiration ให้หลายคนที่จะมา impact ในเรื่องของ soft power แอนไม่ได้เอาอะไรมาขายแอนไม่ได้เอาอะไรมาโชว์ที่กล้องว่าต้องซื้อเพียงแค่ใส่ชุดไทยกินน้ำพริกยิ้มไหว้อะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะมันมี impact สำหรับคนรอบข้างเราถ้าเราสร้าง emotion ให้เขาสร้างรอยยิ้มให้เขามันก็จะ impact ไปเรื่อยๆมีเริ่มมีคุยบ้างมั้ยเพราะว่าจะมีความร่วมมืออะไรกับทางภาครัฐบ้างอะไรนะคะมีคุยบ้างมั้ยยังว่าจะมีความร่วมมืออะไรกับทางภาครัฐบ้างเดี๋ยวต้องคอยดูค่ะเพราะว่าเพิ่งลงเครื่องไปเมื่อกี้ยังไม่รู้เลยค่ะอีกเรื่องนึงที่คุณหวังก่อนมาเรื่องของที่เหลือนะคะทั้งเพจทั้งมาอ๋อค่ะหนูโอเคแค่ช็อกไปนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนที่แอนกำลังเดินทางมาอิสตันบูลจากเม็กซิโกค่ะมีกำลังอยู่ในรถกับแอนจี้แล้วเหมือนคนขับรถเขาไม่รู้ทางแล้วเขาผ่านทางเลี้ยวแล้วเขาอาจจะแบบตื่นเต้นหรือว่าไม่อยากให้มิสเตอร์ฟลายเลยรีเวิร์สกับรถในทางไฮเวย์เราไม่ได้เปิดไฟกับพีแล้วจริงๆเราดีมากๆที่เราได้มีรถบูลเลตพรูฟ
เลยมันแข็งมากแต่ว่าต้องส่งที่ชนเราแต่ว่าจริงๆอ่ะอยากให้มันเป็นบทเรียนรู้ว่าแม้แต่เรารีบหรือเราไม่ทันหรืออะไรก็ตามนะคะไม่ต้องไปผิดกฎหมายหรือว่าไปขับรถผิดทางนะคะเพราะว่า our life is important your life is important and we need to be aware of the situations around us แอนชีวิตแอนฝากถึงแฟนนางงามที่เชียร์แอนเข้าถึงบางคนอาจจะไม่ได้เป็นนางงามแต่เขากำลังจะมาต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะอันนี้เป็น journey สำหรับแอนที่แอนไม่ได้รู้ว่าจะเป็นความจริงนึกว่าจะเป็นอะไรในความฝันอย่างเดียวแอนจำได้ว่ามีนางงามจักรวาลที่เดินมาตอนไปแอร์พอร์ตแล้วแอนคิดกับตัวเองว่าอยากรู้จังเลยความรู้สึกแบบนี้ที่มีคนหลายๆคนมากรี๊ดชื่อเราแล้วก็พูดแบบรักเราขนาดนั้นแล้วแอนไม่ได้คิดว่าจะมีจุดนี้ที่มันจะคือเป็นแอนแล้วต้องขอบคุณทุกคนที่ทำความฝันอันนี้เป็นเรียลิตี้สำหรับแอนนะคะแล้วก็แอนหวังว่าแอนจะทำทุกอย่างที่จะทำให้ทุกคนภูมิใจแล้วก็ติดตามผลงานของแอนตลอดนะคะแอนไม่ได้อยากเป็นอีกคนหนึ่งที่เซย์ฮัลโหลแล้วก็เดินไปแต่ว่าอยากเป็นเพื่อนแล้วก็อยากเป็นแฟมิลี่ของทุกคนขอบคุณนะคะขึ้นไปอีเสิร์ตข้างบนเลยทุกคนอย่าพูดทำไมออกนะครับให้อินเสิร์ตก่อนแล้วก็ค่อยจัดไป